วจะตาแหกกันไปถึงไหนโดแต่นี่เป็นศพอีหวานเว้ยมึงก็รู้ดิว่ามันตายยังไงก็รู้ทั้งรู้เอาว่ามันตายยังไงตายโหงไงก็ตายโหงเลยสิน้ำมันพายเนี่ยจะให้ขังมันก็ต้องเอาจากผีตายโหงผมต้องไปทำงานที่โบสถ์แต่พี่ผมมาอยู่ยงเฝ้าบ้านพี่หลายวันแบบเนี้ยมันเซ็งจริงนะพี่เอาให้แน่ดีกว่าอีกกี่วันแล้วพี่จะกลับโอเคโอเคพี่แค่นี้นะวางเว้ยไปเสียงอะไรวะเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงประทับโหลครับเสียครับครับเฮ้ยเสียว่าไงวะเสียบอกแต่งงานแล้วให้รีบกลับต้องการไปไหนมึงสองคนลืมอะไรหรือเปล่าไม่ลืมศพอะเอ้ยตกใจโถ่ไอ้เต้าว่าไอ้ตรงนี้พี่กูตกใจโทรศัพท์มึงเฮ้ยช่วยแบกอะไรช่วยแบกไปดีไงไปช่วยแบกศพไอ้เต้าได้ได้ยี่ไอ้ศพง่ายหายก็หาดิวายๆทำไมเนี่ยหาศพเห็นไหมแจ็คกูบอกมึง2คนแล้วเนี่ยให้แบกศพดีๆยังไงกูแบกอีแล้วอ่ะกูต้องพูดบ่าอยู่ได้มันหล่นอ่ะกูหันไปทีมก็ไม่เจอแล้วอ่ะมึงให้กูทำไงเล่ามันไม่เจอแล้วทีนี้ให้ทำยังไงทำไงเล่าก็กลับดิกลับพวกมึง2คนเนี่ยแบกศพยังไงให้หายกูถือตะเกียงเคยหายไหมมึงต่อยกูตลอดเวลาเลยเจ้ากับโอ้โหอะไรของมึงเนี่ยแต่เลยพี่ฟองตกเลยแล้วแฟนสองตกเลยเป็นไงล่ะวิ่งไปครบใช่ไหมที่หายไไม่ชอบกระบอกดีๆเดินหนีไหมเนี่ยเออเห็นเอวิทไปวะอะไรนะอุ้ยไอวิทมันไปบ้านใต้นู้นไปบ้านใต้ทำไมไม่ออกเรือวะกูจะให้มันไปบ้านเหนือเรือจะได้ออกพอใจยังรถเถอะวะรถเถอะก็เช็ดดิไม่จบใช่ไหมข้าวของเนี่ยบอกให้เขาวางเกะกะได้ไงนะฮะบอกเขาดิเฮ้ยข้าวของอะอย่าวางให้เกะกะเอ้ยโอ้โหแล้วเชือกเนี่ยมาแขวนไว้ไงคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาจะเดินกันยังไงล่วงที่ไหนน่ะคนล่วงโอ้โหมึงทำอะไรมึงเนศินมึงดึงเชือกมึงยังจะเสียงหวิ่งนะแล้วพี่อ่ะขึ้นไปทำอะไรข้างบนล่ะครับมาทาสีแล้วมึงมาไหมเนี่ยผมมาดึงเชือกโอ้โหเดี๋ยวมาขังปกป้องไอ้จองข้าน่ะเห็นเองมานอนอยู่ในวัดตั้งหลายวันแล้วไม่คิดจะกลับบ้านกลับช่องมึงไงวะเนี่ยไม่อยากกลับแล้วเบื่อบ้านอะไรอีม้อยเมย์เองไม่เป็นห่วงเองอ่ะโอ้ยมันคงไม่เป็นห่วงแล้วมั้งฉันอยากเป็นตัวของตัวเองบ้างโอ้ช่างมันเถอะช่างมันที่ไหนล่ะผมช่างสีอันนี้ก็ช่างเทียมโอ้โหจำปีกินนมบำรุงหน่อยลูกออกมาจะได้แข็งแรงจะได้สวยเหมือนแม่ใช่ไหมกูกินเองดีกว่าจะได้ไม่เหมือนมึงเสียงอะไรวะมันร้องอะไรของมันนักหนาวะHey!
ไม่มีอะไรนี่หว่าเฮ้ยใครอยู่กันน่ะออกมาด่าเห็นกับตาจริงเลยเนี่ยโอ้โหนี่มันฉีกไก่ทั้งตัวเฮ้นาครับไอ้ผีกระสือนี่มันไม่มีมือมีแขนมันจะฉีกไก่ได้ไงครับนี่ขนไก่นี่ปิวว่อนเลยโอ้โหนี่แล้วไฟแดงวาบแดงวาบแดงวาบใครคงมาเปิดไฟเลี้ยวรถละมั้งนี่แล้วไงพูดแล้วข้ายังขนลุกอยู่เลยเนี่ยน้าคงปวดขี้อ่ะดิปวดลุกอ่ะโอ้โหขี้ๆใส่ปากเองเลยดีไหมเนี่ยฮะขัดจริงเลยคนกำลังฟังมันๆเนี่ยเงียบดีนะว่าข้าหนีมันทันน่ะทำไมกันแล้วมันแดกข้าไปแล้วโอ้เหรออ่าแหมไม่ขัดหรอกแต่ถามเฉยแล้วตกลงไก่บ้านน้ำมีเนี่ยตายกี่ตัวครับก็เยอะเปล่าไม่ตายเอ้าแต่มันอาจจะฆ่ามาจากที่อื่นก็ได้นะเว้ยโอ้ไก่ต่างบ้านไอ้คลิกมีเว้ยข้าว่าเนี่ยไอ้กระทงกระถืออะไรมันจะมากินไข่ไก่บ้านเองหรอกนะเมียเองอีจังปีนี่มันกำลังท้องกำลังไส้ใช่ไหมล่ะใช่จ้าใกล้จะคลอดนั่นแหละมันก็คงจะมากินไอ้พวกเลือดพวกโรคลูกเองแล้วอังนั้นเนี่ยเอออ้าวอ้าวมันจริงๆนะมึงอ้าวอ้าวต้องจะสั่นทำเฮียอะไรเนี่ยเออไอ้นี่ก็ไม่ทักด้วยอ้าวฉันทำยังไงดีนะพี่แชงทำใจไงจ๊ะเอาอย่างนี้ในเมื่อทุกคนรู้รักสามัคคีมีวินัยใฝ่คุณธรรมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเรื่องนี้ได้อาจารย์โบหยุดหยุดไปแล้วหยุดยังไม่กราบกันอีกหรอวะเออกราบสิวะเฮ้ยเธอพวกมึงเอออาจารย์ช่วยดูให้ทีสิว่าฉันไอ้จ๋องน่ะจะอยู่กันยืดไหมมันยังไงกันล่ะก็แม่งวันๆไปขุกอยู่แต่ที่วัดเนี่ยไปขุกทำไมก็ไม่รู้ถ้ามีก็ตายโหงตายหาจะไม่ได้ไปเผาที่วัดไอ้สัตว์ฉันจะท้อใจกับมันจริงๆนะไม่รู้จะทำยังไงไอ้เหี้ยอาจารย์โบดูให้ทีสิมึงรู้จักเว้นวรรคมั้งเวลามึงด่าผัวมึงเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องมามองหน้ากูมากแหมก็มันไปตั้งหลายวันแล้วเนี่ยไอ้ส้นตีนกูเตะมากเลยอ้าจะไหนจ่องจ่าเขาด่าผัวเขาแกเนี่ยกับผู้หญิงนะเก่งตลอดนะอาจารย์ช่วยทำให้กลับมาหาฉันหน่อยสิจะเสียเท่าไหร่ฉันก็ยอมอ่ะ 5,000 พอไหม 5,000 คืออย่างนี้นะจ๊ะพี่ม้อยบอกตรงๆเลยนะว่าวันนี้มันเป็นแมลงวันแข็งจ้ะแล้วก็จะมีฝนดาวตกอีกเขาจะไม่ทำของกันหรอจ้ะคือถ้าทำดีไม่ดีเนี่ยเข้าตัวถึงตาย
มีทางเดียวแล้วนะต้องถามลูกชายถ้าเขาไม่ช่วยก็ฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะมอยนะช่วยเขาไม่ลูกลูกสาดั้นโดนมาหาเรานะลูกนะคุณน่ะไม่เอาเรื่องอะไรลูกช่วยเขาใช่ไหมลูกเออได้บุญลูกฮะครั้งเดียวพอใช่ไหมครั้งเดียวพอพอจ้ะกลับมาเขานี่คงไม่ไปแล้วล่ะทีหลังไม่ช่วยแล้วนะถือว่ายังมีบุญนะพี่นะแต่ตอนนี้โทสะในตัวเองมันร้อนมากอีม้อยนะต้องช่วยดับร้อนให้ดับร้อนดับร้อนดับร้อนต้องช่วยดับร้อนโอเคไหมผู้ใหญ่จะเป็นไข้หรอพี่หนาวยังไงไม่รู้เฮ้ยชิบหายแล้วเสือไปยืนหน้าพัดลมผู้ก็สงสัยจะน้ำแข็งไม่ทำงานแล้วทีลากมาตรงไหนหรอไอ้ตูดชุดล่างมันจะละมุนไหมคือแบบว่ายังเกรงว่าเย็นตูดมากๆเนี่ยจะเป็นไงยังจะอันไม่อยู่นะเจ้าค่ะมันก็เยี่ยวแล้วมึงไปสกัดก่อนมึงไปสกัดก่อนไปไหมมึงนั่นแหละไปอยู่ที่ดูนี่เออฉันไม่ได้ทำอะไรเลยอยากคิดมากดิอะไรไปขี้มาไปถุงมันไม่เกี่ยวเลยอักกูฝนนะพี่อักกูฝนนะเนี่ยมึงร้อนตัวอะไรในกางฮะแล้วพี่อ่ะกูไม่ได้มาจีบบัวเลยนะกูเห็นชาวบ้านเขาเดินมากูก็เดินตามมาผิดด้วยเหรอและอีกอย่างกูเป็นเด็กๆตั้งแต่ที่นี่อาจารย์บอกกูรู้จักด้วยอย่าคิดเล็กคิดน้อยกูไม่ชอบอะไรวะร้อนกับกูอีกเอาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกูรู้อะไรกูก็รู้ทุกอย่างเอามาใครบอกมึงว่ากูขโมยเงินจากปากพ่อมึงฮึพยังกูรวยยังรวยกูพอกินด้วยเจ้าดีอะไรนี่ชอบแดกกันน้ำขวดอ่ะหัดแดกก็หัดจ่ายบ้างนะมึงเอาไปรวมเป็น670หยุดเลยเองหนีโรงเรียนมา6ปีแล้วข้าวเลยไม่เคยพูดอะไรเลยสักคำหนึ่งร้อนทุกตัวนี่แหละผลกระทบของสภาวะโลกร้อนเดี๋ยวคืนนี้ข้าจะไปทำพิธีให้เข้าใจไหมแต่ตอนนี้เอ็งเอาน้ำมนต์ไปก่อนมาเดี๋ยวพี่อีจะมอยมันเยี่ยวยังยังเป็นไงบ้างออกแล้วค่ะเยี่ยนี่เป็นเบาหวานแน่มึงเนี่ยมันสวยกูน่ะแอบอยู่ตรงนี้ตั้งนานไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ยเป็นไงนายโยมาปล่อยไปตามสบายสัตว์แม่งมีก้อนสองก็มีบอกหวานชัดๆเฮ้ยมันลงยังไงก็ไม่รู้อียาลากลับเลยนะคะเออไปอู้ปีโล่งไปตั้งเยอะโทษจ้ะเป็นไงบ้างน้ำมนต์พี่ในศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนาะผมที่หัวซึมออกหว่างขาสวัสดีจ้ะพี่หลักจุ๊บจุ๊บพี่บอกถ้ามึงไม่เล่นด้วยก็ไม่มีอะไรหรอกโอเคกลับบ้านแล้วเหรอกลับแล้วนั่งนานไม่ได้หรอกเบาหวานยังไม่หายนั่นไงอ้าวไหนทิศมีแล้วนะมานี่มาเลยมาเรื่องกระสือใช่ไหมอาจารย์รู้ได้ไงครับอ๋อพี่กูเนี่ยรู้ทุกอย่างนั่นแหละจะไม่รู้ก็อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่จะโดนส้นตีนเรื่องทำให้กูอายเนี่ยมึงถนัดนะอีบัวหยอกเล่นหยอกโอ้โหตุลาเขาเดือดมาหาตุลาโอ้ยเอเดตุลาบัวมึงดูนู่นสิพี่บัวดาวเริ่มตกแล้วหนักเลย
ไหนวะนู่นไงโอ้นั่นนะที่ร้อนนั่นนะกระสือไงนี่บ้านไหนมีของสกปรกมันจะใครชมกินถึงตาสักกินล้วนกินหน้าตาอาจารย์ไปเถอะกูอะไรวะไม่มีมือไม่มีตีนเหมือนเราโอ้อาจารย์อาจารย์อยู่พวกเราไปเดี๋ยวใครจะไปก่อนเป่ายิงฉุบใครชนะไปก่อนได้เป่ายิงเดี๋ยวอ่านให้ออกดีกว่าไหมสนุกดีอ้าวไหนบอกไม่มือมือมีตีนไม่กลัวไงกูไม่ได้กลัวมันกูกลัวพวกมึงจะไม่สนุกได้โอ้อาหน่อยเดี๋ยวฉันเล่นด้วยมึงจะได้ยังไงมึงไม่มีมือใช่แล้วถ้ามึงชนะมึงออกก่อนกูสามคนจะกลัวใครรอเดี๋ยวโอ้าน้อยออกอ้าวกูออกออกรอแป๊บเปล่ายิงชุบอุ้ยคอนไปก่อนเลยนะมึงไปกูก็ไปเดี๋ยวเอากูออกไงอ้าวนี่ไงกระดาษกันไกลตัดกระดาษจ้วงจ้วงจ้วงเหลือมึงกับกูมาเปล่ายิงเฮ้ยเบอร์ครับเลี้ยงไปตลาดนะไปร้านยาอาตีฟาร์มาซีอะนะไปซื้ออะไรอะยาแก้ไข้เว้ยนะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรกันข้างๆร้านขายยามีเซเว่นซื้อจตุคามมาฝากองค์เว้ยเฮ้ยพี่เบิร์ดเพื่ออะไรวะเอาไว้โอริโอ้ที่ใส่ครีมไว้จิ้มนมกินอะมาฝากถุงไอ้เบิร์ดกูอะไรนักหนาเนี่ยโอริโอ้ไม่เอาไม่เดี๋ยวกูหยิบผิดโอ้ชันเดี๋ยวต้องพึ่งจตุคามแล้วเหรอของเขากำลังแรงอาศัยเขาหน่อยนึงเราเห็นแกตัวมากเลยเช่าองค์เนี้ยใช้ร่วมกันผัดกันใช้คนละ2ชั่วโมงโอ้โหพูดอย่างกับหมอนวดแผนโบราณชาวบ้านเขารออยู่กูอายเขานั่นเนี่ยอ้าวอาจารย์มาแล้วปรบมือต้อนรับอาจารย์หน่อยเร็วมาฟังสักหนึ่งผลงานเพลงตลกตลอดอาจารย์โสดเขาเก่งจริงเลยเนาะไม่ได้เก่งอย่างเดียวนะอาจารย์เนี่ยนอกจากเก่งแล้วยังใจบุญด้วยคิดดูไอ้กระสือตัวเมื่อคืนเนี่ยอาจารย์ปล่อยไปโดยที่ไม่เอาชีวิตโอ้โหนี่จริงๆนะมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วกระตาเจ้าขาจ๋าได้คือผัวฉันกลับมาแล้วค่ะนี่ค่ะน้ำใจเล็กน้อยจากหมอยโอ้ยเปียกเชียวเก็บไว้มันกลับมาได้ไงวะของมึงสุดยอดจริงด้วยเอ้าก็ยังหมอยังรวยจะตายของมึงชนะใช่สิไอ้จ๋องไปอ่ะไอ้จ๋องก็อดตายสิก็นี่มันเกาะแดงที่ไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมถูกใช่มึงสองคนรวมพลังตั้งมั่นเหม็นมากอาจารย์นี่เอาละไอ้หมอยเอาเองเอาคาถาไปแล้วกันนะเอาไปใช้กับผัวเออเอาไปใช้กับผัวเองนี่ม้อยคาถามัดใจผัวจ้าจ้านางม้อยจ้าเดี๋ยวกลับไปเนี่ยใช้คาถานี้กับผัวเองจ้ากูบอกให้ไปใช้กับผัวเองจ้าไปติดผัวไปฝนเนี่ยโทษนะจ้าโทษจ้าไข่ยังไม่หายเลยบัวเอ้ยจ้าปิดอาสมเถอะวันนี้จ้าอาสมปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วนะวันนี้พี่ผมไม่ไหวนะวันนี้ผมไม่ไหวแล้วกันนะไม่ไหวเฮ้ยไปไหนไปวิทย์ถามให้หน่อยสิฮะเฮ้ยวิหนักไหมครับเนี่ยหนักคือว่าให้หินโอ้ฉันหนักยกไปข้างบนเลยครับนี่ไอ้วิทย์แหมไม่ต้องไกลเลยได้ข่าวว่าเองไปเที่ยวบ้านใต้แล้วได้เมียมาคนนึงใช่ไหมฮะเกี่ยวอะไรกับเองวะโอ้โถก็บอกกันหน่อยสิว่ามีเมียไม่ขอแบ่งหรอกเมียนะเว้ยไม่ใช่ก็ต้มมัดจะได้มาบีบแบ่งกันได้อ่ะนะสวยป่ะสวยป่ะเออไอ้ดีนี่เว้ยเออดีเว้ย
ข้าว่าพักนี้ทำไมหน้าตาเองมันดูซีดเซียวยังไงชอบคนวะโหคุณครูครับแหมข้าวใหม่ปลามันมันก็อย่างนี้แหละข้ามลงจะทำอะไรล่ะข้าวมุ้งปั๊ม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 โบใช่ไหมนี่ในเมื่อเองมีเมียแล้วไม่คิดจะมาแนะนำให้พวกเรารู้จักบ้างหรออะไรไอ้เวทแปลกเนาะครูปุ่นมันมีเมียแต่ทำไมมันไม่บอกฉันรู้ว่าฉันหน้าตาดีแล้วมันหึงโยมศิลป์พ่อครับตาโบไปส่งลูกน้องมาช่วยงานหรือไงวินี่พี่โบยังไม่ส่งคนมาช่วยอีกเหรอครับเนี่ยอุ้ยไม่เป็นไรครับงั้นผมจะเป็นธุระไปตามให้กันแล้วกันครับแหมพอพูดถึงอาจารย์โบเนี่ยมึงนึกตื่นเลื่อนตลอดได้ศิลป์แหมก็รู้ดีกันอยู่นี่จ้าบัว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 อ้าววิทย์กลับมาได้เหรอครับหลวงตาได้ดูหน้ามึงไม่มีราศีเลยนี่หว่าไปบ้านใต้ถูกคุณถูกของหรือเปล่าโดนของใหม่สิไอวิทย์เนี่ยไม่มีอะไรครับหลวงตามันดูแปลกๆเนอะเฮ้ยสับเลยแฉงเอาว่างไปที่บ้านมันหน่อยไปดูว่าอะไรผิดที่ผิดทางหรือเปล่าครับหลวงพ่อเออครูปุ่นครับนี่พี่จ่องเขาไม่มาทำงานหลายวันแล้วนะเขายังไม่มาทำงานอีกเหรอชมอยไข่ลวกเหมือนเดิมใช่ไหมจ้าชมอยจ้ากูเบื่อไข่ลวกกาแฟขอเปลี่ยนเป็นข้าวกับน้ำพริกกะปิได้ไหมจ้าชมอยจ้าไข่ลวกกับน้ำพริกกะปิมันเข้ากันเหรอจ้าอีชมอยจ้านี่มึงกวนตีนกูเหรอจ้าอีนางมอยจ้าฟังตีนไหมจ้าเจ๊เฮียงดูท่าทางจะมาขอหวยใช่ไหมเนี่ยแล้วมีไหมล่ะอาจารย์ขอเลขเด็ดๆเลยนะงวดนี้เลขเด็ดไม่มีหรอกมีแต่เลขแดกจะเอาไหมพวกมึงก็รู้ดิว่าหวยเนี่ยมันเป็นอบายมุกมันไม่ดีเล่นไปแล้วมันเจริญไหมก็ไม่เจริญและอีกอย่างนะกูเคยสัญญากับพ่อกูก่อนเขาตายว่าจะไม่ให้หวยกับชาวบ้านเขาสัญญาเมื่อไหร่เหี้ยวโดนถีบแหมอาจารย์ถ้าฆ่าครูเขาเยอะๆก็เอาเถอะปากท้องพวกเราทั้งนั้นน่ะฉันจะขออนุญาตพ่อให้บอกตรงๆไม่ได้บอกใบ้ก็ได้อาจารย์ใบ้มาเลยขอเลขเด็ดๆนะโอ้ยนี่ถ้าใบ้มันต้องอย่างนี้ไอ้ตลกนะกูทีเอาทำอะไรไม่ได้อาจารย์ใจเย็นสิเห็นแล้วเล็กเด็ดโอ้ยโอ้ยเรียงเรียงอีเหี้ยมันไปไหนพวกมันวะเนี่ยไล่แล้วผักกะเพราขอบคุณครับได้กินแล้วอะไรของมึงอยู่วะเนี่ยฮะแมลงสาบโอ้โหแค่แมลงสาบแล้วมึงตกใจขนาดนี้เลยฮะก็เขี่ยมึงออกสิเนี่ยอ่ะเขี่ยออกไปอ่ะมีไหมทีนี้มีไหมไม่มีก็แหลกๆซะเฮ้ยเฮียงอะไรอะไรของเลือดปั๊บปุ๊บปั๊บถุงสองสองศูนย์อะไรอาจารย์เขาใบมาเห็นเต็มสองตาเลยนี่ว่ามันจะมีเลขหนึ่งด้วยเลขหนึ่งนี่มันเห็นเต็มตาที่กว่าเลขศูนย์อีกหนึ่งด้วยศูนย์หนึ่งศูนย์ไอ้โบมันออกเลขเด็ดมาใหม่ไอ้กูรับแทงไม่อั้นเฮ้ยเดี๋ยวพวกมึงรีบไปจัดการได้เลยเมียกันเมียกันสองคนแหวกว่างเลยน้ำมีแต่ความสวยงามเอาเฮ้ยครับเดียนี่กูพูดให้ฟังมั้งไหมเนี่ย
ฟังอยู่ครับเสียโอ้โหฟังอะไรของมึงอ่ะกูพูดว่าอะไรเดี๋ยวมึงเล่าให้ฟังดิอ่ะในเสียงไว้ผมฟังสิก็ไอ้โบอ่ะมันออกหวยมาใบหวยกูจะบอกว่ากูรับแทงไม่อั้นเว้ยเอ้ยเมื่อกี้นี่มึงต้องเล่าให้กูฟังเสียดายจริงๆไม่น่าเลื่อยออกเลยพี่บัวแค่นี้ไหวไหมตาเหลือกไหมอะไรตาเหลือกถ้าคนเห็นปุ๊บก็เหลือกไหมอ่ะอ๋อแล้วถ้าใหญ่กว่านี้สลบนี่เว้ยพอลงคาถาใส่ไปในนี้แล้วดูดควันเข้าไปแล้วพ่นใส่หน้าผีหันเนี่ยมึงเอ้ยผีเนี่ยนอนชักดิ้นชักงอมโดนน้ำร้อนลวกจะบอกพวกมึงให้ผีดิ้นหรืออาจารย์ดิ้นไอ้เวอร์ไอ้เวอร์มึงดูถูกพี่อยู่เกินไปแล้วใช่ตกลงพี่ดิ้นป่ะใช่เดี๋ยวถ้าใครพูดแห้งอีกแล้วกูจะถีบให้หล่นโต๊ะเลยอาจารย์ว่าแต่ที่ดิ้นอ่ะดิ้นจังหวะอะไรอะไรอ่ะกูบอกแล้วอย่าแห้งไงก็อยากเล่นด้วยนี่บัวให้เตรียมของไปหลอกกระสือที่บ้านทิศมีเนี่ยมันเตรียมเรียบร้อยยังโอ้ลืมเลยอ่ะตลาดวายยังวะเฮ้ยยังพี่ไปเถอะไม่ทันหรอกไม่ทันแล้วไปเถอะทำไมเฮ้ยใครอ่ะอ๋อจานเองทีหลังอย่านะครับจานไปดีกว่าเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไส้หมูหมดพี่น่ารักมากไปแล้วเอาบัวจ๋าแหมจะรีบไปไหนกันจ๊ะโอ้โหแต่งตัวซะสวยเชียวสวยเท่าแม่เองได้ไหมล่ะเบียดๆกันแหละแต่อายุห่างกันเยอะปากร้ายจริงๆเลยนี่อุตส่าห์ของกินอร่อยๆมาฝากเนี่ยโอ้โหไปหาแดดเถอะอ๋อได้จ้ะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันเนี่ยอ๋อจะไปตลาดหุ้นตลาดหุ้นตลาดหุ้นหรือตลาดนัดเอาไปให้หมากินนั่นไงรออยู่2ตัวไม่รับเชิญมาแล้วฟันเหยินแล้วยังปากดีอีกนะมีหน้าล่ะที่บ้านนี้ถึงไม่เลี้ยงหมากันนะพี่จอไอ้ลิงฟันเหยินสวัสดีครับพี่โบสวัสดีครับอาจารย์ศีลครับกูเคยบอกมึงแล้วใช่มั้ยว่าห้ามนำร่างอันโสมมของมึงมาเหยียบชายคาบ้านอันบริสุทธิ์ของกูแหมใจร้อนจังเลยพี่โบฟังเหตุผลศิลป์ก่อนสิจ๊ะวันนี้ศิลป์มีเหล้ามาฝากนะพร้อมกับกับแกล้มนี่จ้ะไส้หมูสุดโปรดของพี่โบด้วยล่ะอาจารย์อยากเป็นหมานี่ไงไม่ฟังอีบัวพูดเหรอไปหมาแดกอ่ะงั้นก็ไม่ต้องกินหมาที่ไหนกินอาหารใส่ถุงแล้วถูกต้องจ้ามีเรื่องอันใดก็ว่ามาศิลป์โอ้พูดเพราะจังคืออย่างนี้นะครับพี่โบครับศิลป์อยากให้อาจารย์เนี่ยดูดวงให้หน่อยครับอย่างศิลป์เนี่ยนะครับพี่บอกว่าเห็นหน้าแล้วก็ตายหงแน่ๆเป็นอะไรตายครับโดนกูแทงตายด้วยกันไกลแหลมคมสีส้มแป๊ดถ้าตายแล้วก็ไม่มีไส้หมูทำงั้นไม่แท้ไส้หมูก็ยังอยู่น้องคนสวยคนนั้นเข้ามากันเองแล้วศิลป์ทำไมไม่เรียกเขาเข้ามาข้างในล่ะฉันมากันสองคนใหญ่สินอาจารย์มากันสามสองสามสองสามไส้หมูนะแกเบอร์สองก็สองกลางวันแสกๆเอากูซะแล้วเฮ้ยครับขึ้นบ้านปิดประตูปิดสำนักงดรับแขกพี่โบเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเมื่อจะเป็นไข้ดูดินี่เราจะได้ไปในที่นั้นที่นั้นชาวบ้านจะพูดจะปั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 ดว่าเมียมึงไปรักษาก่อนดีกว่าไหมอาจารย์ให้หนูเดินสะดวกสนวกหน่อยเถอะกระตามึงอย่างงี้มึงจะเดินสะดวกยังไงนะอย่าปามามาน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 าปาจีดามานายขึ้นมาเลยมาหาว่าเข้าจนได้กูกูได้ท่องคาถาไว้เรียบร้อยเดี๋ยวมันต้องมานั่นน่ะสินัดกันเอาไว้แล้วไม่มาได้ยังไงย่าตกใจหมดอาจารย์อาจารย์แดงว่าแดง
งสัยเลือดพี่มันแรงบ่นกันแล้วมันก็บอกมันไปเลยว่าเป็นอีบัวอย่างนี้มันต้องเจอข้าวสารเสพกันแบบง่ายๆเว้ยอย่าวกวนมากมีอะไรส่งมาพวกมึงพี่ฉันว่าพอเหอะปิดไฟกลับบ้านได้แล้วยังอยากแกล้งพี่โบต่อไม่ยังถึงขนาดนี้แล้วมึงต้องดับไฟแล้วไปได้แล้วไม่ยอมไปเหรออีนี่โอ้ยประหลาดพี่กระโดนแค่ประหลาดนั่นแหละทำไมอ่ะหมดแล้วเหรอประหลาดหมดแล้วเหลือก็แต่ปลาไหลอ่ะเฮ้ยถ้าปลาไหลพี่กูอ่ะตัวไม่ใหญ่หรอกกูรู้อย่างดีก็แค่ปลาหลดต่อจากนี้กระสือไม่กล้ามายุ่งกับเองเลยทิดมีสบายใจได้ถ้ามันไม่ไปกูก็ไม่เหลืออะไรแล้วไม่เคยเลยนะกูเนี่ยครั้งแรกภารกิจเรายังไม่จบเราจะต้องเก็บอันนี้ก่อนปั๊บเก็บอันนี้แล้วไงต่อแล้วเอาไส้กินมาแขวนพอเช้ามาผ่านไปผ่านมาเขาจะเห็นว่าอ๊ะนี่ไส้กระสือเมื่อคืนโอ้โหอาจารย์โบนี่สุดยอดเฮ้ยเป็นไงนี่สุดยอดจริงๆไอ้กางอัจฉริยะปึ๊บนะไส้กระสือน่ากลัวน่ากลัวเอ้ยเป็นไงพี่บัวดีมั้ยดีขอบคุณมากครับอาจารย์โบถ้าไม่ได้อาจารย์ในครอบครัวผมต้องแย่แน่เลยครับขอบคุณอย่างเดียวอ่ะเหรออ๋อนี่ไงน้อยไปมั้งแล้วถ้าขนาดนี้ล่ะท่วมท้นทุกงานเลยนะกวนเต็มสวัสดีครับยังเงียบแล้วฟังสวัสดีจ้าบัวนั่นละคนอ้าวหัวไปโขกอะไรมาเนี่ยโขกอะไรก็หัวกูไม่ใช่หัวมึงทุกบ้านที่โดนโขกอ่ะไอ้ศิลมีเรื่องอะไรเงียบไปเลยไอ้เบอร์ผัวเมียเขาจะคุยกันเฮ้ยใครเป็นเมียมึงไอ้ศิลมึงได้กูแค่ภายในเท่านั้นอ่ะอ้าวมึงดูวะมึงไม่ได้ภายในอะไรกับมันตอนไหนวะวันนั้นฉันเผลอไปนั่งตักมันน่ะบ้านั่งตักเขาไม่นับถ้าเขานับป่านนี้มึงกับกูไม่ยี่สิบครั้งแล้วเหรอมึงโง่มีอะไรไม่หลวงพ่อก็ใช้มาถามว่าที่วัดเนี่ยเขามีงานพวกพี่โบไม่คิดไปช่วยบ้างเลยเหรอครับเขาเร่งทำกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะอาจารย์ตอนนี้เราก็ยากหน่อยเว้ยเพราะงานมันยุ่งเว้ยกลางวันไม่ได้เลยแต่ถ้ากลางคืนเราพอได้เดี๋ยวจะส่งไปสามคนนี้ไปบัวไปด้วยใช่ไหมจ๊ะบัวไม่ไปยุ่งหน่อยเว้ยพี่โบครับไส้จากศิลป์โอชาจ้ะเรื่องแล้วตายเถอะไอ้เซนมึงนี่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่นะเวลาไปไหนมาไหนมีของมาให้เออร้อยเห็นไหมบัวไอ้กางเอาจานเตรียมไว้เลยพร้อมสับสำหรับวันนี้เอาโอ้โหไอ้นี่มึงกินไม่ได้เกรงใจกูเลยเนี่ยเฮ้ยไป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 กินที่อื่นเลยไอ้นี่รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกแปดแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ไอ้ครูปุ๋งถ้ามึงจูบเมียกูอีกทีนะมีถีบดีใจหูหวยไอ้ละยำเอ้ยเลขในสตีนอะไรของมันวะไอ้ห่าทำครูชิบหายไปตั้งหลายล้านไอ้สามจอเดี๋ยวเอง3คนไปที่บ้านไอ้โป๋ไปเยี่ยมมันหน่อยสิวะ
ได้ล่ะครับเนี่ยเสียครับผมว่าเราซื้อแบรนด์ไปเยี่ยมมันสักกระเช้าดีกว่าครับเสียพูดดีเมื่อไหร่ผมจะเลิกโง่นะทีวะเนี่ยฮะรีบพอด้วยเหรอครับรีบพอกินอาหารกันแล้วแม่ปลาบูเดี๋ยวจะบอกเอื้อยกับอ้ายก็ให้มาแล้วอาจารย์มึงนี่ต้องหลีวันรุ่มอยู่ตลอดเวลาเลยนะวันหลังก็จะต้องใช้รีโมทกับมึงแล้วแล้วอาจารย์เนี่ยมันยืนฮะนี่ที่ผมมานี่นะผมอยากจะบอกอาจารย์ว่าไม่งั้นไม่มาหาอาจารย์หรอกมันเป็นเรื่องใหญ่ละฟังเหตุผลบ้างผมจะพูดให้ฟังอาจารย์รู้ไหมเฮ้ยเล่นอยู่ได้มันมากันแล้วฮะมันมากันโอ้อาจารย์ยี่นั่นจริงเลยบ้าเอาเปล่าก็ไม่รู้จะตายหาอยู่แล้วมันมากันแล้วเหรอเป็นทางกูไปนะกูไม่อยู่แล้วอยู่กันทั้งคู่แหละมึงเห็นนะส่วนแบ่งส่วนแบ่งอย่าลืมพี่บ๋อเฮ้ยพี่บ๋อมาเนี่ยไหลแล้วมาเนี่ยมาคุยกันลงมาคุยกันพวกเสียอูมาทำไมมาเที่ยวมาเที่ยวบ้านเราเป็นสวนตัดเปิดหรือไงจันฉันเห็นนะมันยัดอะไรใส่มือพี่เงินใช่ไหมเออค่าอะไรค่าบัตรผ่านประตูไปดูสัตว์ดูสัตว์ตัวเดียวเฮ้ยไม่เกี่ยวกับกูเว้ยอย่ามาตลกค่าอะไรบอกมามันจะให้กูเลิกใบหวยให้กับชาวบ้านเขาว่าใบได้เหมือนกันแต่ให้ใบผิดอ้าวทำไมแกชั่วอย่างงี้อ่ะเอ้าแกมีความคิดผนังบ้างปะเนี่ยถ้าชาวบ้านเขาซื้อเขาชิบหายจะว่ายังไงซื้อไม่ถูกอะฮะเร็วเสียดายแล้วเรียกมันมานี่ถ้ากูรู้ว่าหวยออกอะไรเนี่ยนะกูก็แทงเองเลยสิอีบัวฮะป่านนี้กูเป็นเจ้าของแมนยูไปแล้วว้าไม่รู้ล่ะเรื่องเงินเนี่ยพี่ต้องเคลียร์มึงเคลียร์กางเกงให้กูก่อนอุ้ยเห็นแล้วนึกถึงพ่อใหญ่เหรอกลิ่นเงินว่าไงเรื่องเงินเอาไว้ทีหลังอ้าวเฮ้ยพี่บอสนั่นเหรอทำไมหันที่ไหนกี้โอ้โหแข็งเลยน่ากลัวบรรยากาศมันเงียบโอ้ยยังไม่รู้ว่าเวลาจะมุกอีกเท่าไหร่พี่องพี่องโอ้ยที่ไหนกันนะฉันเองเออแล้วเอ็งมาทำอะไรตรงเนี้ยฉันวางกับดักหนูอยู่เพิ่งตีข้าวเมื่อวานก็ลากเข้ามาเก็บเนี่ยกลัวหนูมันจะไปกินข้าวฉันลุงตาฝากไอ้น้ำมนต์มาให้เองแล้วก็พยันเนี่ยแต่พยันเนี่ยมันต้องจิตสูงๆนะบ้านบ้านเองน่ะเอาสินะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะหาบันไดมาให้น้านะมึงเลือกทำไมอ่ะมึงเลือกอะไรอ่ะไอ้พี่ด้วยเมื่อกี้เองหัวเราะป่ะเปล่าแล้วบ้านเองนี่ไม่มีใครอยู่นี่แน่สินะฉันอยู่คนเดียวใครหัวเราะโดดลงมาทำไมเนี่ย
โดนจัดพี่อย่างนี้ก็เรียกหล่นไว้ยังมาเถียงอีกพูดนอดพูดนอดไม่เห็นมีอะไรเลยมานี่ท่านเองลองติดดูสิเจอกันมาขนาดนี้แล้วรู้หรือเปล่าผีบ้านไอ้วิทย์ใครโอ้ไม่อยากจะรู้หรอกโอ้มาบังกุ้งตีเองขนาดไม่อยากจะรู้นะยังเจ็บเบ้าตากูเนี่ยพักนี้บ้านเราไม่รู้มันเป็นยังไงมันมีเรื่องพิกลพิกลเกิดขึ้นอยู่เรื่อยเชียวไอ้เรื่องไม่น่าเกิดมันก็เกิดคนตายแล้วมันก็ไม่ทำตามประเพณีแล้วมันยังไงวะไอ้ที่ลือว่าไม่ทำตามประเพณีเนี่ยมันก็เรื่องผู้หญิงบ้านตาที่ถูกโซมตายเมื่อเดือนที่แล้วนั่นแหละจนป่านนี้ศพยังไม่ได้เผาเลยมีหนำซ้ำศพยังมาหายไปซะอีกแล้วก็ยังมาเรื่องไอ้ทุยอีกไอ้ทุยมันยังไงครูปุ่นก็ไปถามไอ้แข่งมันดูสิยังไงตาแข่งไอ้ทุยเนี่ยมันตายมาหลายปีแล้วไอ้เทินพ่อมันเนี่ยก็ไม่ยอมเอาไปเผาไปฝังหรอกเก็บศพลูกมันไว้ในบ้านนัทแทงได้ยินพ่อมันคุยว่าศพไอ้ทุยมันไม่เน่าอ่ะจริงหรือเปล่าเชื่อไอ้เหี้ยพันเหี้ยเชื่อไม่มีใครพิสูจน์ได้หรอกว่าอ้าวพ่อมันยังสั่งห้ามไม่ให้ใครไปยุ่งที่บ้านอีกเออแต่ถ้าใครไม่เชื่อนะพ่อยิงไส้แตกแม่ทำอย่างก็ว่าอยากมีใครเข้าไปที่นั่งอ่ะวันดีครูอ้าวเราก็ไหวอย่างคนแขนขาดอย่างนั้นอ่ะไอ้แชงในคุยนักคุยหนาวไม่กลัวผีไงแหมหักแขนหักขาผูกข้อไม้ข้อมือมาแล้วแล้วมึงนั่งบนทำไมถ้ากูเก่งจริงเลยกูคงไม่โยนท่อนตีนมันถีบแล้วมีสภาพอย่างนี้แล้วมั้งใช่ไหมกูไม่แก่แค่จับเปลือกคนหนึ่งจับคนตายมัดแขนมัดขาได้ฉันนั่นได้เว้ยกูไม่ได้เก่งเหมือนคนบางคนนี่ใครอ่ะการมึงไงไปหาเรื่องให้กูอีกแล้วผีน้อยไม่ใช่กระสืออีบูว่ะเอ๊ะแล้วอย่างงี้อ่ะผีบ้านไอ้วิทย์อ่ะมันเป็นใครอ่ะไอ้วิทย์มึงรู้มั้ยแกจะไปดูมั้ยเอาคุณปูนเจ๊เหี้ยงมากันทำไมต้องเยอะแยะน่ะเฮ้ยก็แหมเนี่ยเลขเด็ดอาจารย์เนี่ยโอ้ยเต็มตีนเลยทั้งตรงทั้งต้นนี่ป่านนี้นะไอ้เจ้ามือน่ะไข่แดกไปแล้วเนี่ยก็เลยเอาของมาให้กันไงเล็กๆน้อยๆอ่ะไหนๆพวกเองก็มาแล้วข้าวของก็วางไว้เนี่ยแล้วก็กลับไปได้แล้วโอ้โหมีแต่สับปะรดมังแก้วสับปะรดอ้อยมึงเห็นกูเป็นก้านกล้วยหรือไงจะมาอ้อยกูมีอะไรก็เอามาให้เออนี่ทีหลังซื้อแอปเปิ้ลลงทุนหน่อยเด้อไปไปไปเอาแล้วพี่สินล่ะจ๊ะจ๊ะแทงหวยกับเขาด้วยหรออีบัวยังไม่ยอมกูเปล่าจ้าฉันไม่ได้เล่นหวยหรอกพี่โบครับเหมือนเดิมครับของฝากอันนี้เหล้าเพียวๆไม่เกี่ยวกับไส้แต่หัวใจพี่ให้บัวจริงเหรอสีอีบัวไม่เอามึงเรื่องอะไรพี่ใจคืออย่างนี้นะเอาความจริงก็ได้อะไรฉันจะมาปรึกษาพี่โบเรื่องไอ้วิทย์นะจ๊ะมันไม่ไปทำงานที่วัดตั้งหลายวันแล้วนะแล้วเห็นชาวบ้านเขาลือกันว่าบ้านมันมีผีอะฉันก็เลยอยากให้พี่โบเนี่ยไปช่วยดูที่บ้านมันหน่อยเฮ้ยบ่ายนี้กูไม่ว่างกูไปธุระบ้านตายเออใช่โอ้ยบ้านตรงบ้านตายอย่าเพิ่งไปเลยนะขอเลขเด็ดๆนะตรงตรงอุ้ยอะไรตกจานจานจานแตงไทยเป็นฟอนเลขตรงตรงเนี่ยมันอยู่บ้านไอ้ทุยไอ้ทุยไอ้ทุยบ้านไอ้ทุยใช่ไหมอยู่ที่โรงศพกลางบ้านนั่นละตรงตรงเลยแล้วรู้หรือเปล่าไอ้ทุยมันตายยังไงทำไมข้าจะไม่รู้มีใครอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยไอ้ทุยไอ้เทินมาไอ้เทินนะพ่อมันเผื่อมันอยู่ยังไอ้ทุยไอ้ทุยเว้ยข้าว่าสงสัยจะไม่อยู่ซะแล้วล่ะกลับดีกว่าวะกลับดีกว่า
รู้สึกผิดมันก็เลยไม่ยอมเผาศพลูกแต่มันก็เอาสำนักกับข้าวไปไหว้ลูกมันทุกเช้าแล้วไอ้ที่ว่าศพมันไม่เน่าไม่เปื่อยเนี่ยมันจริงเหรอครูแล้วเองจะไปดูไหมล่ะเผื่อจะได้เลขเด็ดมั่งไปไหมเออถึงบ้านไอ้วิทย์แล้วใครจะแวะก็แวะนะเดี๋ยวพาครับจะมารับน้ำมืออาจารย์กูไม่คิดนั่นแหละเลยการจะแวะเองว่าจำบ้านะหรือเป็นมือไงบ้างแม่เดี๋ยวใครจะพายเรือให้อาจารย์เป็นน้ำแน่เป็นน้ำพองเนี่ยผีมาช่วยกันผีพองดีโดดต้นมะพร้าวท่าซานชัดๆอาจารย์ไผนี่ขากลับเราต้องผ่านบ้านไอ้พี่นี่เขียนเนี่ยก็เออสิวะโอ้ยออกวงแหวนรอบนอกไม่ได้เหรอพวกเลี้ยงมงเลี้ยงเมืองอะไรเงี้ยไม่กลับทางเก่าเลยอาจารย์โอ้ไอ้เตี้ยนี่เรือนะเว้ยไม่ใช่รถจะได้มีวงแหวนอาจารย์ฮะผมว่าขึ้นมอเตอร์เวย์เลยดีฟ้ายอมจ่ายค่าทางด่วนจะได้ไม่ต้องผ่านทางนี้ที่มึงพูดก็มีเหตุผลโอ้ยโคตรเหนื่อยเลยให้มันมีกำลังหน่อยได้ไหมพายจำๆออกแรงแขนหน่อยสิวะได้อาจารย์ขอจัดให้พายแล้วมีอะไรพี่พายน้ำจานนี้ไม่มีพายน้ำด้วยเหรอเจอผีพายน้ำเหรอพายผมหล่นน้ำแหมเอ้ยหล่นถูกที่ซะด้วยไอ้เวรเอ้ยศึกไม่หล่นก่อนหน้าวะศึกก็อะไรตรงนี้ผมทำไมอ่ะฮะมันจะกลัวผมไม่หรออาจารย์หรอกไอ้เหี้ยนี่อีกคนนึงมาด้วยกันแท้ๆสึกมากลัวมึงจะบ้าเหรอแค่พายหล่นเท่านั้นเองอะไรอาจารย์ข้างหลังเกื้อนไงเลยเกื้อนไปหน่อยใช่ใช่ไหมใช่เขามานานแล้วเลยมาไม่ทักไม่ทายเกียดจริงเชียร์อ้าวไปซะแล้วไปไหนแล้วล่ะจานไปไหนมากันครับไปวัดบ้านใต้มาแวะขึ้นไปกินข้าวก่อนสิกินแล้ววัดบ้านใต้เขาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไม่แดกเลยเออวิทย์เอ้ยมีทายไหมวะทายน่ะมีแต่อาจารย์น่ะขึ้นมากินข้าวก่อนนะอาจารย์จะขึ้นไปเลยอาจารย์ไปนะผมไปแล้วจ้ะไปก็ไปไปหมดแล้วสมองกูเชือกยังกลัวเลยไม่ดีมั้ยขึ้นมาก่อนอย่าเลยจ้ะอาจารย์ฉันกลัวจ้ะอาจารย์ฉันกลัวอาจารย์นี่มึงจะเอามั้ยเนี่ยเสื้อเนี่ยเดี๋ยวจะถอดให้ดึงอยู่ได้เดี๋ยวพวกอาจารย์เนี่ยอยู่กินข้าวเลยนะหวานนั่นมันเข้าครัวอยู่พอดีฉันจะแนะนำให้อาจารย์รู้จักไม่ดีมั้งอย่างที่มันบอกก็แหละถ้างั้นอาจารย์รอฉันอยู่นี่นะฉันจะไปเอาไม้พายเรือให้นะแล้วยังไงก็ตามสบายนะคิดแต่ว่าเหมือนบ้านตัวเองเลยไม่เหมือนนะมึงสองคนอยากเข้าก็เข้าไปสิเดี๋ยวกูนั่งรอตรงนี้ล่ะโอ้ยไม่เอาหรอกคราวที่แล้วเนี่ยไอ้แฉงก็โดนถีบล่วงบันไดไปแล้วอ
ชัดเจนใสแจ๋วเลยกูก็อยู่ไกลๆนะทำไมกูเห็นชัดชัดชัดขนาดไหนอาจารย์9ล้านพิกเซลก็ไม่ใช่คลองพระโขนงทำไมมันยาวจังวะกูไปก่อนละอาจารย์จะไปไหนอ่ะกูกลับก่อนเดี๋ยวตีรอพายก่อนมึงสองคนรออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวก็มาถึงมึงอย่าเอาออกอย่างนั้นพายมืออาจารย์จะรีบไปไหนล่ะได้พายแล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกลับก่อนละกันนะกินข้าวก่อนละจานกินข้าวก่อนละจานกินข้าวก่อนอาจารย์มันข้าวก่อนอาจารย์นี่อาจารย์หนูติดกลับแล้วงั้นฉันขอตัวลงไปดูนะพี่วิทย์ยังไม่ต้องลงไปหรอกจ้ะไว้ค่อยลงไปพรุ่งนี้ก็ได้จ้ะอาจารย์นิ้วสงสัยบทไปกับพี่แกงอะไรมันจะแดกไหมโอ้ยตั้งใจดีจริงๆเลยตามสบายนะจ๊ะแม่หนูนะไปพายเพลไม่ต้องเอาแล้วไหว้กลับเถอะระวังหน่อยจ้ะจุดเสียวนิ้วน่ะนิ้วน่ะอย่าให้มันหลุดเข้าไปในช่องแคบมะละกาพี่นะครับอะไรวะไอ้วิทย์เบียร์ผีผีอยู่กับไอ้วิทย์วิทย์ปี้วิทย์ไอ้วิทย์เบียร์ผีผีอยู่กับไอ้วิทย์เอ้าวิทย์ปี้วิทย์ไอ้วิทย์เฮ้ยเงียบทีหลังก่อนมาเนี่ยตกลงกันให้ดีว่าใครจะมาพูดก่อนฮะพูดพร้อมกันฟังไม่รู้เรื่องเว้ยคือเสียครับคือเราตกลงกันแล้วครับว่าเราจะพูดพร้อมกันพูดพร้อมกันแล้วฟังรู้เรื่องได้ไงขอสักคนได้ไหมครับผมดีกว่าผมรู้เรื่องสุดฮะดีเสียครับผีอีหวานอีหวานโก้คะหวานจะมาขอผัดผ่อนหนี้สินไปก่อนนะคะเป็นหนี้เท่าไหร่เนี่ย 20,000 เดี๋ยวว่าจัดการเอง 20,000 อ่ะแล้วหวานจะต้องตอบแทนยังไงล่ะคะสร้างความบันเทิงให้กับเสียเฮ้ยยอมมาเงียบๆตัวกราฟเฮ้ยช่วยกูคิดหน่อยดิว่าพี่อีหวานมันจะตามมาล้างแค้นกูไหมมันเอาแน่มันเอาแน่มันเอาแน่แต่ยังหาไม่เจอโย่นี่พี่อีหวานก็ผักนิ้วจิ้มตากูเลยฮะครับอย่าตีครับไอ้เจ้าไม่อยากเรียกชื่อมันเลยมันขยันปากนี่จริงมันไปตามหมอหมดมาหากูด่วนไหนไหนเฮ้ยดูมั้งเฮ้ยเลขเด็ดนี่หว่าเนี่ยเลขเด็ดเลขเด็ดขึ้นแล้วเลขเด็ดขึ้นแล้วเลขเด็ดมีคนมาเปล่าวะสงสัยจะเธอแน่เลยฮะตายแล้วกูไอ้จอมไปไหนวะเนี่ยขยับที่ไหนกันเล่าโอ้ยตกอกตกใจหมดเลยเราเราไม่ขยับแต่เดี๋ยวตีงูนี่จะขยับไปหน้าเลยเนี่ยไปดูสิเฮ้ย
เฮียลงสั่นอีกแล้วโอ้ถูแรงเฮียนแบบเนี้ยแม่นแน่ๆเฮียนเฮียนเฮียนอะไรสั่นอีกแล้วโอ้ถูแรงไหนจะหมดแล้วหมดบันดงบันดาวกูโอ้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 พี่พี่โอ้เจ็บไหมเจ็บสิวะถามได้เจ็บมากไหมปะโถเจ็บมากสิวะไอ้หนึ่งไอ้ทุยเฮ้ยหยุดจะหยุดทำไมอ่ะมึงกลัวไอ้ตัวที่อยู่ข้างในนั้นใช่ไหมใช่ดิผีไอ้ถุยผีตายโหงใช่ไหมกูชอบนักไอ้ศพที่ยังไม่ได้ฝังไปเว้ยอ้าวเชิญดื่มจ้าน้ำเย็นนวรัตน์เย็นอะไรเย็นนวรัตน์เย็นเจี๊ยบบัวจ๋าบัวจ๋าแฟนสินอยู่ไหนแฟนโอ้พี่จ๋องอุ้ยอะไรวะไอ้สินมึงไม่ได้แดกกูแล้วโว้ยรู้มากจังเลยครับสาธุอยู่ข้างบนคนเดียวคอยกันโดนผีหลอกปากนี้ได้สินเอ้ยไอ้เจนอะไรไอ้วิทย์กลับไปหรือยังวะข้าวใหม่ปลามันมันก็อย่างนี้แหละใครจะอยากออกจากบ้านเป็นแกออกไหมนั่นบัวจ๋าเหนื่อยจังเลยอ่ะขอน้ำเย็นๆให้พี่กินสักแก้วได้ไหมจ๊ะมีแต่น้ำใต้ศอกจะกินป่ะถึงเป็นน้ำใต้ศอกของใครบางคนพี่ก็จะกินจ้ะทั้งหมู่บ้านโอ้ยอีบัวทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยโอ้ยนี่พี่นับดูให้ดีนะว่าจะครอบหมู่บ้านเราหรือว่าปริมณฑลด้วยโอ้โหแค่หมู่บ้านเดียวกูก็ตามควายแล้วไอ้สินกูประชดพี่รู้แล้วไหนอะน้ำอ่ะจ้ะจ้ะทีมกันนี้เหรอเป็นใจจ้ะเย็นจริงๆเลยอ่ะชื่นใจจ้ะชื่นใจมึงจะคุยกันอีกนานไหมเนี่ยครูเนี่ยกินน้ำใต้ศอกของจริงยังไม่อยากปล่อยยังไม่หมดแก้วเลยขออีกนิดนึงนะเฮ้ยไม่เย็นไม่เย็นกาวโคตรเหนียวเลยเนี่ยเหยียบชนะพี่ไอ้นี่เหนียวแน่นหนึบเนอะนะเอาจริงอะวิ่งดีนะกูไม่เหยียบไอ้กลางไอ้เวอร์เอ็งสองคนรู้จักเมียไอวิทย์แล้วใช่ไหมรู้อ้าวแล้วมันชื่ออะไรวะชื่ออีหวานเป็นคนละใต้อีหวานเฮ้ยแล้วมันจะเป็นอีหวานเดียวกับศพที่หายไปวะอาจจะใช่ซะละกะละมังไอ้วิทย์มีเมียเป็นผีหรือวะเนี่ยไอ้พระมึงก็ไม่รู้จักห้อยนะกันผีได้หรือเปล่าซอยฮิปฮอปมึงเนี่ยบ้าบอที่เบ่งเลยเพี้ยมาทำใดเลยลูกใครเหล่าเต้ามาจากเต้าแดนใดมาตากผ้าอยู่คนเดียวหรอไม่กลัวหรือไรไอ้ยังไม่หันยังไม่หันไอ้จะเอายังไงน้องรู้เปล่าว่าพี่สองคนนี่เป็นใครฮะพี่สองคนนี่เว้ยเป็นลูกน้องเสียอู้ฮ่าพี่ไม่อยู่กับมันแล้วไอ้กูอ่ะโอ้ยกูด้วยหวานหวานหวานฮิวี โห
จริงเหรอพี่นึกยังไงอ่ะหยิบคาถาพ่อออกมาหรือว่าอาจารย์จะเริ่มระแวงจริงๆแล้วใช่ไหมไม่ระแวงแต่ว่าอาจารย์กลัวผีบ้านไอ้วิทย์จริงๆพวกมึงก็ชอบทับถมกูจริงๆนะใครจะรู้วะว่าผีมีจริงอ่ะช่วยกันเก็บเครื่องรางของขลังที่พ่อกูให้ไว้ก่อนตายกันเถอะมารวบรวมไม่หมดเลยรวบรวมมาหมดเลยใส่นี่ใส่ย่ามเลยเขาตายนะอ๋อนี่เขาตายนี่แม่เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นนี่เจ้าหมอสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวคุณสวัสดีมาทำไมเจี๊ยวเสียครับนี่หมอเหรอครับเสียหมอสภาพนี้โรงพยาบาลไหนเขาจะรับมันครับเสียโรงพยาบาลไอ้บ้าไม่ใช่โรงพยาบาลรักษาคนหมอผีตายแล้วหมอครับผีอีหวานกับไอ้อาจารย์โป๋มันพร้อมอยู่แล้วตรงนั้นอาจารย์ไหวไหมสบายจะไปรู้เหรอไปรู้ได้ไงอ่ะเสียงผู้หญิงอ่ะบอกอาจารย์ขามันมาหาอาจารย์ไม่ได้มาหาสองตัวนี้ขอโทษกูแก่จะตายผมตายหามึงยังมาหึงอะไรกูอีกไม่ได้หึงฉันห่วงแกฉันไม่อยากแกมีเมียมึงเป็นแม่กูเหรอเป็นน้องอย่านะอย่านะอย่าให้รู้นะแอร์ไปมีที่ไหนเดี๋ยวก่อนที่นี่เดี๋ยวก่อนจะตกที่อาจารย์อยู่ไหมโยมึงขึ้นมาเลยหัวมึงอ้าวอีนี่พูดด้วยทำตาปริบๆถ้าหล่นมันก็ทำได้อะไรนี่กูถามมึงไม่ได้ยินหรือไงอยากโดนตบหรอพี่บัวมือเขายาวกว่ามึงโอ้โหออกรับแทนกันนี่กูบอกไปก่อนนะถ้ามึงเกิดมีอะไรกับพี่บูเนี่ยกูนี่เอามึงตายไม่ทันแล้วมั้งมึงรู้ไหมมึงมาเหยียบถึงถิ่นกูเนี่ยถ้าหากมึงอยากรอดนะมีทางเดียวกูว่ามึงต้องหายตัวได้อ่ะพี่บัวเข้าหายตัวได้อาจารย์วันก่อนเราไปบ้านมันวันนี้มันมาบ้านเราโอ้แม่กดแฟบัวมึงจะดุมากเลยกูไม่อยากให้มึงเสียใจภายหลังโอ้โหคนอย่างนี้บัวเนี่ยนะทำอะไรอ่ะคิดก่อนมึงจะรู้นะนี่ไปหามันถึงบ้านมันแล้วใช่ไหมสามคนแกอีนี่ก็ลานแหมมาหาผู้ชายถึงที่นี่มึงมาทำไมฉันมาขอความช่วยเหลือจ้ะช่วยบอกให้พี่วิทย์กลับบ้านทีสิจ้ะให้พี่วิทย์กลับบ้านเอาไปเมียวิทย์เดี๋ยวนี้ขอโทษว้ายแม่คุณโหตากน้ำค้างมาใช่ไหมเนี่ยตัวเย็นเฉียบเลยว้าเมียพี่ตายแล้วนี่จ้ะตายแล้วก็เป็นผีใช่ไหมพี่ใช่นั่นไงถึงว่าตัวเย็นเฉียบเลยเนี่ยโบราณเขาก็บอกไว้นะว่าคนตายอะตัวเย็นคนเป็นตัวอุ่นอยากบอกเย็นกูขอโทษมึงแล้วนะมึงจำได้เปล่าปล่อยอีบัวมึงจับแขนเขาปล่อยพี่บัวผู้โทษทางการเงินเราต้องดับเจอของเราจงมาไอ้ตุ้ยกูจะใช้งานมึงI'm sorry.
แม่บุกถึงบ้านเลยจ้าบ้านยังอยู่ไม่ได้เราจะไปที่ไหนกันดีอะไปวัดมันมาแล้วจ่าแล้วผีไอ้ถุยไม่ใช่ผีไอ้ถุยมันผีนางตัวแสบเตี้ยเตี้ยครับพวกมึงจะกลัวทำไมไอ้หมอดอยู่ทั้งคนไอ้ถุยมึงไปจัดการกับไอ้บัวผีนี่กูจัดการเองเย้อาจารย์จะไปกูจะไปจับมันโอ้โหเหมือนไงเรื่องแล้วโดนอัปละเฮ Ibu เหลือแค่ไอ้โบหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่หรือเปล่าหลวงพ่อพี่จับมันมาแล้วนอนเร็วจังเดี๋ยวพี่โบน้องบัวหนีได้มาหน้าตาตื่นเชียวผีไอ้ถุยถ้าจัดไปพามันมาทำไมถ้ากูพามันมามาอยู่เป็นเพื่อนเรามานั่งกินเหล้ากับมันพากันมามันอยู่เป็นเพื่อนเราไงสนุกดีไงอยู่กันหลายๆคนสตีนเนี่ยลองถามมันสิว่ามันมาทำไมมาทำไมวะไปหมดแล้วแล้วทีนี้ใครจะไปก่อนขอฉันก่อนฉันเป็นผู้หญิงข้าก่อนอีบัวอันที่จริงแล้วเราก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันหมดแล้ววะศิลป์ลืมไปบทยังไม่เสร็จอาจารย์มันยังเรื่องแล้วเสกคาถาแล้วหอดเลยดีกว่าเฮ้ยอาจารย์อมใบไม้หลอกหายตัวจะบ้ายังไงหอดดีกว่าหายตัวอาจารย์หอดดีกว่าหายตัวหอดบ่อยแหละยัดเอาพื้นฐานง่ายดีกว่าวิ่งจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนไม่มีวันที่เราจะพากไปไปไอ้กาเอ็งจะไปกับใครนั่นแน่ถามมันจะให้ไปด้วยก็ไปด้วยสิก็ไปด้วยสิอาจารย์ครับชีวิตของเราคงไปด้วยกันไม่ได้แยกทางกันเถอะครับโถไอ้กลางชีวิตของกูปน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 เรียกทำไมกูไปก่อนข้าไปด้วยไอ้กลางข้าไปด้วยไปได้ไปกับเขาเฮ้ยว่าคอยคุณด้วยล่อซะแว่นล้าวเชียวคนฉลาดอย่างครูบุญออกหลังโบสถ์ดีกว่าถุยใช่ไหมข้าแต่คุณคุยอันเป็นที่รักยิ่งข้าเนี่ยไม่ได้กลัวเองหรอกเว้ยเพราะว่าข้าไม่ได้มาคนเดียวนู่นไอ้จองมันอยู่บนนู้น
โอ้ไอ้ครูแล้วมึงจะบอกเขาทำไมอุ้ยถ้าเองอยากจะคุยกับมันแล้วก็กระตุกเชือกเส้นนั้นแรงๆสิส่วนข้าไม่มีเวลาจะคุยก็เองเลยลาก่อนจุ๊บใจนะเป็นคนมีน้ำใจจริงๆช่วยกูทาทีทาง่ายจุ่มแล้วก็ทาไปก่อนนะพี่อ่ะมันคงไม่มาที่นี่แล้วล่ะมึงน่ากลัวมากไอ้พินไอ้ทุเรศไอ้นายช่วยอากาศกูเห็นพี่บอกว่าอยู่ตรงนี้มาทำมาคุยกันใช่ไหมพี่ทำอะไรนะปล่อยอะไรนะปล่อยมือครูบัวแหกตาดูซิว่าใครจับใครบัวจับแม่ด่ากูอย่างกับแม่กูรังเกียจมากเหมือนกันฮะฮะจีบมาตั้งนานไม่เห็นใจเลยอยากรู้แล้วกันในหมู่บ้านเนี้ยถ้าไอ้สินไม่เอาเนี่ยใครจะเอามึงฮะอยู่คนเดียวไปเลยเขาเป็นส้นตีนอะไรนะคะไอ้กากเป็นไรมึงเนี่ยอย่ามาเทินกับกูนะพี่ว่าอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะว่าคิดมากเลยโอ้โหไอ้เวอร์รอมึงไม่ได้เลยวะโอ้โหดูขาวยาวกว่าเลยว่ามึงอ่ะมึงนี่แอบได้เนียนมากนะแล้วแฉ่งไอ้วิทย์มานี่เราแล้วแฉ่งครับฟังผมนะแล้วแฉ่งรีบไปตามหลวงพ่อเลยไปใช่หลวงพ่อหลับแล้วไปปลุกสิครับเฮ้ยไม่ใช่เลยจ้ะเอ้าวนงี้เดี๋ยวก็โดนเตะเนี่ยไม่ใช่ลูกบอลผมถีบนะแล้ว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 ไม่ใช่จักรยานเฮ้ยพอแล้วพอแล้วติงพอแล้วโดนคุณนะตายเย็นเงียบไปเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวตายเย็นด้วยพี่บัวพี่บัวพี่บัวใครพี่บัวบ้างตาลพี่บัวตาลอยู่นี่พี่บัวขึ้นไปทำอะไรข้างบนอะพี่โอ้ยล้ำเลิศเจ๋งอ่ะหยุดเลยพี่ทุยเอาจริงๆนะพี่นะพวกเราไม่ได้ไปทำอะไรให้พี่เลยอ่ะใช่แล้วพี่จะมาตามหลอกพวกเราทำไมล่ะครับเออแต่ผมว่าคนที่พี่อยากจะมาเชิญหน้ามากที่สุดตอนนี้นะมีอยู่คนหนึ่งพี่ใครเอ่ยพี่บอกอยู่นู่นไอ้ตากมาถือถือจะขึ้นมาหลอกบอกข้างบนเลยเหรอตรงนี้ไม่สะดวกนะเป็นโอกาสอื่นได้ป่าวะเพราะว่าถ้าถือขึ้นมาหลอกบอกข้างบนนะมันจะลำบากถือถ้าถือหลอกบอกข้างบนมันสูงถ้าถือเป็นอะไรไปหรือพลาดทั้งถือตกลงมาถืออาจจะบาดเจ็บหรือตายโบเป็นห่วงถุยนะโบเป็นห่วงถุยจริงๆนะเพราะถุยเป็นเพื่อนโบและอย่างหนึ่งโบรักถุยพี่ถุยจ๊ะพอดีฉันแช่ผ้าไว้ฉันไปซักผ้าก่อนนะต้องไปช่วยบัวเขาตากผ้าไปนะรวยข้าไม่มีเวลาที่จะคุยกับเองรวยจะไปแจกซองกฐินไอ้จ๋องจะไปกับข้าไหมเนี่ยเรื่องกฐินช่วยกันทุกปีทิ้งกันได้ยังไงก็ไปสิจะเล่นเสียงทำไมเนี่ยเดี๋ยวขอให้บอกเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนในฐานะ
กูเป็นพี่ไอ้ทุยเดี๋ยวกูจัดการเองเชิญน้ำตาจะไหลลาก่อนสิพี่โชคดีสิน้องไอ้มันเดี๋ยวหายใจไม่ออกขึ้นมาถึงนี่เลยเหรอทุยบอรักทุยนะทุยเป็นเพื่อนบอกถ้าเราทั้งคู่ตกลงไปผลลัพธ์ออกมาคือเจ็บเจ็บทั้งทุยเจ็บทั้งบอกเจ็บได้ทั้งสองฝ่ายมีอะไรลงไปคุยข้างล่างไหมโหมีอะไรจะสารภาพอาจารย์มาก่อนไอ้คุณทำไมเราเนี่ยเอาไก่ไอ้ไอ้เร็วไอ้ไอ้การไอ้ไอ้ไอ้โหรักคุยนะไอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้อะไรครูทนอะไรไม่รู้อ่ะระวังเท้าครูไปกับเพื่อนสูงสามจริงเลยไปเอาระวังอีกรอบเหรออีบ้าฮิอูนี่เรื่องทั้งหมดตกลงเป็นเรื่องฮิอูเป็นคนคิดมาทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเร็วจริงไอ้กางฮะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะเฮ้ยมันกำลังจะโจรตอกแล้วโว้ยยังมาจากคนฟิลิปปินส์ไอ้ทุยมึงกับกูอยู่ไกลกันนะว่ามึงกับคนใกล้ตัวก่อนดีกว่าไหมอาจารย์ทำไมไม่เหมือนเดิมแล้วไงมึงเห็นกับตัวจริงๆมันรัดผมนั่นเลยกูนึกออกแล้วต้องทำยังไงอาจารย์อย่างนี้เขาเรียกว่าอัจฉริยะครับคุณเว้ยต้องรออยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไม่ทันหรอกไม่มารับผมได้เลยมีเว้ยรับเขาให้เขาเรียกอัจฉริยะชั่วพิษตาฮ่าฮ่านี่ดูลายเสือช่วยพ่อด้วยโอ้โหอาจารย์ช่วยด้วยเป็นยังไงล่ะเว้ยแม่งเอ้ยเหลืออีกนิดเดียวเฮ้ยเอาวะชีวิตกูไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนเลยนายจิ๋วจ๋าช่วยพ่อด้วยเถอะเย็นตกว่าว่าไปแล้วไอ้บอโอ้ดูสิแจกผ้าเอาหน้ารอดไอ้ทุยติดกาวเป็นเรื่องนะไม่มีใครหยุดกูได้หรอกเฮ้ยหมอหมดหมอหมดเดี๋ยวก่อนนู่นติดอะไรวะกลางฮะติดไรหิวไปฮ่าฮ่าฮ่าไอ้นี่แหละไอ้อาจารย์โหไอ้บอ
มึงมีอะไรดีงั้นออกมาเลยเฮ้ยง่ายได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าบอกเสียงหมอมึงดุกว่าเว้ยโอ้ข้าพเจ้าขอเชิญพระราชคุณทั้งสิบสองพระราชคุณฤาษีมีฤาษีตาลายฤาษีตาเหลือกฤาษีกินเผือกฤาษีกินมันฤาษียิงฟันเหลืองอัลลามโปรดจงมาช่วยลูกด้วยในบันดอนแล้วว่างๆลูกจะโทรไปคุยด้วยโอมโปเยโปโลเยปฏิบัติงานทั้งนี้เฮ้ยหมอแสดงวิชาออกมาแล้วใช่ไหมไอ้หมอหมอมันเรียกผีโปเยโปโลเยมาได้ด้วยไอ้นี่มันเสือซ่อนเล็บต้องเจอเอาอีบัวลงแล้วล่ะก็อีบัวจะต้องกลายเป็นอีบานถ้ามันเป็นอีบานหลายวันป่ะมันจะหุบไปไปเดินไปไปถูกเปล่าวะค่ะถูกแล้วล่ะจ้าดึงมาเลยดึงมาเลยดึงมาเลยเออดึงอีบัวกลับมาดึงมาทำไมอ่ะไม่ต้องถามอยากจะให้มันเดินทางขาเหรอโอ้ยมันก็ถ่ายอยู่แล้วอาจารย์เฮ้ยเชื่อไหมโอ้โหพี่ปู่นี่ปล่อยลงมาทำไมเนี่ยยังไม่มันเลยโอ้โถขืนก็ปล่อยให้มึงอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวมึงได้มันแน่ประหลัดขิกเป็นเงี้ยงเลยไม่รู้กี่เงี้ยงแค่ประหลัดขิกไม่เสียหายหรอกไม่เสียหายนี่มันเสียของไอ้จงครับไปจัดการได้เลยเจอหมอหน่อยหมออะไรวะมันไม่ตัวเองแล้วหมอไอ้จ๋องเป็นไงไอ้เหี้ยไอ้จ๋องจุ๊บหายหมออะไรอีกมันอยู่ข้างหลังไปมันหมอเล็กมากใช่ไหมมึงเฮ้ยข้างก่อนเนี่ยมึงเจอดิเป็นเรื่องแล้วมึงหยิบมึงมันตามปีนลงไปเลยแหมโดนเต็มๆเลยไอ้โมดโดนเต็มตีนนะเนี่ยไม่ม่วงมันยังไงนี่หมอไอ้หมอมาดิไอ้ตายสิพลังจิตมันแรงพลังตีนนี่แหละหมอว่าวิ่งไอ้โมดเฮ้ยอีวานหมอย่างนี้เราเอาไงกันดีจะเอายังไงล่ะก็หนีสิวะว่ามึงจะไปไหนเฮ้ยพี่ไปแล้วอะถ้าอย่างนี้ก็แยกไปดักเลยหวานมึงจำได้ไหมว่าเคยทำอะไรไว้กับกูป้าอูไม่ได้ทำอะไรนะอูพยายามจะเข้าไปช่วยพอดีว่าไอ้สามคนเนี้ยมันเป็นคนเริ่มก่อนทุกอย่าง
อ้าวไอ้หูไอ้จันไรอ๋ออะไรๆๆนะมึงอ่ะไอ้จันไรเอ้านี่เป็นหัวหน้านี่เป็นลูกน้องนะด่าหัวหน้าได้ไงเอ้ามึงต่อยกับกูไม่อู๋อ้าวดูความก้าวร้าวสิดูความก้าวร้าวมันเลวจริงๆแท้นี่ไอ้อู๋นี่เองที่มันทำนางหวานใช่ไหมเนี่ยอู๋เดียวเลยพี่เบ้อพี่เบ้อหายไปไหนอ่ะเฮ้ยพี่เย็นมันยังอยู่นะไปตามไปเบ้อดีกว่าไปตามไปหาไอ้พวกสี่ตัวนี่ล่ะอุ้ยเดี๋ยวหวานมันจัดการไปไปจัดการโอ้โหเมียมึงข้าวขาวได้ทิพย์หวานหวานทำอะไรอ่ะหวานจะฆ่าพวกมันแต่หวานทำแบบนี้ไม่ได้นะแต่พวกมันเป็นคนฆ่าหวานหวานหยุดเถอะนะพี่ขอร้องอย่าสร้างเวรสร้างกรรมเลยเอาโหสิกรรมให้กันและกันเถอะจำไว้นะหวานไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติไหนๆเราสองคนจะกลับมาเป็นผัวเมียกันตลอดไปอย่างนี้บอกว่าเนื้อคู่กันแล้วไม่แค้วกันเลยพี่เวอร์ใจเย็นเดี๋ยวพอช้าปุ๊บมันก็ไปเองแล้วเมื่อไหร่มันจะเช้าล่ะอ๋ออีกหลายชั่วโมงเลยล่ะไปอย่างชั่วอาบสบายเลยโอ้โหนวัตกรรมใหม่ของโบสถ์ไทยในวัดเราครับหลวงพ่อแบบนี้ผมเขียนมา3เดือนเต็มๆเลยนะครับอันนี้เพื่อเสนอให้หลวงพ่ออย่างเดียววัดอื่นมาติดต่อแต่ผมไม่ให้ผมตั้งใจให้วัดเราครับหลวงพ่อหลวงพ่อดูนี่นะครับดูภายนอกอาจจะเป็นโบสถ์ธรรมดาแต่ผมเน้นภายในครับหลวงพ่อครับแอร์เย็นฉ่ำครับคอนดิชั่นตัวใหญ่ๆเลยรับรองเย็นกันทั้งวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระธรรมดาเจ้าอาวาสยันเนรระบบเสียงก็เหมือนกันผมจะลื้อของเก่าออกให้หมดเลยครับหลวงพ่อครับผมจะฝังมันแบบระบบโฮมเธียเตอร์ลำโพงตัวใหญ่ใส่ซับเบสประมาณ12เมกะวัตต์ได้ยินเสียงบึบบึบบึบของบทสวดครับแค่เจ้าอาวาสผมน้ำหมายละหมาดนะแค่เจ้าอาวาสและที่เด็ดมากกว่านั้นครับหลวงพ่อครับนี่คือรถไฟฟ้าผ่านโบสถ์ยังไม่จบอะไรของเขาเนี่ยใจเย็นแน่เข็มทำไมใจร้อนจังเนี่ยมึงก็ใจร้อนไอ้เก่งนี่โว้ยเห็นอักขระลงไปนี่พอมวนมวนเป็นบุหรี่เสร็จเรียบร้อยปั๊บเราก็ดูดแล้วพ่นควันใส่หน้าผีคราวนี้คาถามันก็จะทำให้ควันเนี่ยทุยลงคาถาใส่ไปนี้พอดูดควันเข้าไปแล้วพ่นใส่หน้าผีคราวนี้ละผีชักดิ้นจะก่อดิ้นร่านมันโดนน้ำร้อนลวกจะบอกมึงให้ผีดิ้นเลือดตาดิ้นไอ้บ่อไอ้บ่อมึงดูถูกพี่อุกเกินไปแล้วนะเออตกลงพี่ดินป่ะแล้วพี่จะเด็ดอ้าวอะไรโอ้ยเฮียอะไรแปลงกันซ่วมอ่ะบ่อกองอ่ะใช่แต่ตรงเนี้ยมันกลับตัวกลับใจแล้วทำไมมึงอโหสิให้มันไม่ไล่เหรอพี่องคุลิมังกลับตัวกลับใจคงยังให้อภัยไล่แล้วกะแค่อีแปลงขักซ่วมมันกลับตัวกลับใจมาเป็นแปลงขักกระทะเนี่ยมึงให้อภัยมันไม่ไล่อ่ะมีน้ำใจบ้างไหมมึงเนี่ยเออแล้วก่อนกันสิและไอ้บ้างอีกระสือเนี่ยมึงอยู่ตรงไหนวะเหรองั้นคืนนี้สักประมาณตีสองนะลองไปบ้านพิทมีดูเธอแน่แน่เออใช่ไปหาพ่อมึงเหรอพ่อไม่ได้อยู่ที่นั่นไปไงก็ไม่เจอหรอกครับเอ้าแล้วพ่อมังไปไหนวะครับ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 หน้าหัวเออกระจกอีกแล้วนะแต่งเป็นยังไงบ้างกระจกอ่ะแ
ว่าแต่เอาแบบมาจากหนังเรื่องไหนหนังญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นอินเทนว่าผีอินเทนมันหลอกยังไงมันหลอกยังไงเอ้ยมันหลอกพูดเลยนี่หนังผู้ใหญ่ก็ดูกันเหรอว่าแต่หน้าตาอย่างกูเนี่ยเล่นหนังได้เปล่าเอ้ยได้ดิอ้าวอ้าวบาดแล้วไงเก็บของ